เวลามันชานะเราจะดัดเส้นแก้ชานะดัดเส้นประสาทตึงไหมตึงไหมตึงไหมเนี่ยได้ประมาณ70 องศาเราก็ยืดเส้นประสาทยืดเส้นประสาทกดแก้ชาจะไม่มีแรงเราก็ดึงเส้นให้มันคลายเงี้ยอย่างเส้นมันสั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเส้นประสาทมันตึงมากตึงมากไงลูกเนี่ยที่ลูกเดินไม่ได้อะก้มไม่ได้อะไรเงี้ยเส้นมันตึงมากอันนี้คือยืดเส้นประสาทแล้วเราก็ลองยืดดึงกล้ามเนื้อดูจะเขาหลุดไหมงอโหเจ็บทุกอัดเลยลุงเนี่ยปล่อยลุงปล่อยขาก่อนเลือกหน่อยหนึ่งนะลองดูสิเอากระดกไปเท้าขึ้นสองข้างเลยสองข้างเก่งไว้นะเก่งไว้เนี่ยมันก็มีแรงขึ้นแล้วนะเท่ากันโอเคลุงหายแล้ว